สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาเช็คไดโว่ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าไดโว่ช็อตขาดก็ก่อนที่เราจะเอาลงน้ำมาค่ะเนาะเราสามารถเช็คก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าไดโว่รุ่นนี้จะต้องเอาจุ่มน้ำนะคะเดี๋ยวช่างทองมาจะมาสอนวิธีเช็คนะคะช่างทองบอกว่าให้วัดที่ขั้วหรือที่ปลั๊กเหรอคะเขาเรียกว่าขั้วใช่ไหมขั้ว N ขั้ว L มันจะขึ้นนะพี่ต้องออกก่อนเอาออกที่ขั้วดินนะครับวัดที่ขั้วดินก็ขึ้นนะครับเห็นไหมคะขั้วดินก็ขึ้นนะคะให้เช็คให้ดูที่หน้าปัดนะคะที่ M นะแสดงว่าไอโว่ตัวนี้ดูดคนแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเอาลงน้ำอ่ะดูดคนเลยนะคะนี่ค่ะถ้าหน้าปัดขึ้นอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะเนาะอันตรายมากนะคะพอตัวนี้รั่วออกมานะก็ตัวนี้เราก็อย่าไปใช้นะครับถ้ามีไฟรั่วออกมาพอมันอยู่ในน้ำก็คือเอาขั้วจิ้มให้ดูอีกทีได้ไหมคะโอเคเนี่ยทำตามมือช่างทองเลยนะคะเสียเมียช่างจะใส่กาวนะครับใส่กาวสีดำจิ้มใส่กาวนะคะแล้วก็แดงจิ้มปั๊กแล้วก็ซูมไปที่หน้าปัดเห็นไหมคะเห็นไหมคะจิ้มตัวถังคาเตอร์ก็ได้จิ้มตัวถังก็คือตรงนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนจะขึ้นอ๋อถ้าอย่างนี้นี่คือดูดใช่ไหมคะถ้าจิ้มต้องไม่ขึ้นใช่ไหมถ้าอย่างนี้คือไฟดูดนะคะถ้าอย่างนี้คือไฟดูดนะคะช่างทองบอกว่าดูดแน่นอนเลยค่ะเนาะช็อตแล้วเสียแล้วนะคะต้องให้ร้านซ่อมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสายดินตัวถังแล้วกันระวัดที่ปลายสายนี้ก็ได้ระบายค่ะวัดที่ปลายสายก็ได้เป็นสายดินนะคะเห็นไหมคะนอกสีแดงก็จะจิ้มอยู่ที่ปลั๊กเห็นไหมคะสีดำก็จิ้มอยู่ที่สายดินหรือว่าสีดำจะไปจิ้มที่ตัวถังก็ได้ก็ค่าก็จะออกมาเท่ากันเป๊ะเลยเห็นไหมคะทุกคนเนาะประมาณนี้ค่ะเนาะช่างทองบอกว่าวิธีเช็คว่าไดโว่รั่วและดูดคนเนาะเช็คยังไงนะคะก่อนที่เราจะใช้งานนะคะซึ่งเครื่องมันเดินได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันดูดนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมียช่างพาทำบายน้ำค้างด้วยนะคะสวัสดีจ้า